สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้ป้าแมงไปเก็บดอกเคมาเพิ่งว่างนะคะเพิ่งว่างจะมาทำความสะอาดเอาเกสรเขาออกนะคะแล้วก็จะล้างเก็บไว้กินนะคะป้าแมงเสียดายค่ะแคต้นนี้มีแคป้าแมงปลูกไว้แค่ต้นเดียวนะคะกินไม่ทันค่ะยิ่งช่วงที่ป้าแมงไม่สบายเป็นโควิดนะโอ้ยไม่ได้เก็บเลยค่ะทีนี้มันกินไม่ทันมันยังไม่แก่นะคะแค่เขาบานแล้วเฉยๆค่ะดอกแคป้าแมงปลูกไว้สองต้นทีนี้ต้นหนึ่งตายเหลืออยู่ต้นหนึ่งขนาดมีต้นเดียวนะคะยังกินไม่ทันค่ะเป็นแคขาวแต่ขาวไม่ล้วนนะคะยังมีชมพูอมชมพูนิดๆ นะคะเห็นไหมแปลกเหมือนกันนะมีแคสีม่วงสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็ขาวแต่ป้าแมงซื้อมาปลูกนะคะเนี่ยซื้อต้นกล้าเขามาปลูกตอนแรกก็คิดว่าเป็นสีขาวล้วนเนาะพอดูเข้าจริงๆแล้วมันจะมีสีชมพูด้วยนะคะมีสีชมพูอ่อนกินอร่อยค่ะป้าแมงก็จะมาเด็ดนะคะเอาเกสรเนี่ยออกเอาเกสรออกค่ะมันขมไม่มากหรอกสีขาวถ้าจะกินทั้งเกสรแต่ว่าดีที่สุดก็คือเอาเกสรออกเนาะจะได้อร่อยก็อะไรที่เราปลูกกินเองได้เราก็ปลูกเนาะพอปลูกแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขากินแมงก็จะทำความสะอาดเอาเกสรออกแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเก็บไว้กินถ้าใส่ตู้เย็นก็เก็บได้หลายวันนะคะท่านผู้ชมมันแค่บานเฉยๆนะคะแต่ยังสดอยู่ค่ะยังไม่โรยนะคะมีต้นสีแดงนะคะดอกแพรสีแดงอยู่ตรงนั้นแต่ป้าแมงไม่กินปล่อยให้เขาสูงขึ้นแล้วก็ป้าแมงก็ปลูกกระทกโลกหรือสับปะรดนะคะใต้โคนต้นเขาค่ะเพื่อที่จะให้สับปะรดขึ้นเกาะขึ้นไปอาศัยอยู่นะคะให้เป็นที่อยู่ของต้นกระทกรกไปค่ะเป็นแคสีแดงนะคะตอนแรกป้าแมงก็ปลูกผักหวานใต้ต้นนะคะแต่ผักหวานตายค่ะป้าแมงปลูกไม่เป็นเห็นมีเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์เนาะปลูกผักหวานน่ะทำไมเขาปลูกได้ดีป้าแมงซื้อมาปลูกซื้อแล้วซื้อเราก็ตายหมดอนุบาลไม่ขึ้นเลยถอดใจแล้วตอนนี้ถ้าอยากกินก็ซื้อเอาอันนี้ก็เด็ดไว้กินแมงชอบกินดอกแคนะคะท่านผู้ชมยอดมันก็อร่อยค่ะมานึ่งใส่ปลานะคะยอดอ่อนของดอกแคนะคะนึ่งใส่ปลาอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกน้ำพริกแจ่วนะคะแจ่วอร่อยค่ะกินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็นึ่งปลาใส่ยอดแคนะคะป้าแมงก็ชอบกินค่ะแมงชอบกินยังเต็มต้นอยู่นะคะดอกอ่อนของเขายังเต็มต้นอยู่ป้าก็เก็บขนาดนี้มาไว้กินค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ